ครับโรคเบาหวานก็คือเป็นโรคที่มีค่าปริมาณน้ําตาลนะครับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าสูงกว่าปกตินะครับซึ่งสาเหตุการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยมีหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดจากพันธุกรรมนะครับมีพ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษนะครับเป็นเบาหวานนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับหรือว่าขาดการออกกำลังกายซึ่งก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานหรือว่าโรคอื่นๆที่จะตามมาเป็นชุดได้ครับอาจจะประกอบด้วยในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเมื่อเราเป็นโรคเบาหวานปุ๊บใช่ไหมครับร่างกายก็ทำงานผิดปกติไม่เหมือนเดิมไขมันก็มีการสะสมตามผนังหลอดเลือดต่างๆใช่ไหมครับการบีบตัวของหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นบีบหนักขึ้นบีบแรงขึ้นก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์หรือว่าความดันนะครับในร่างกายของเรานะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับก็คือเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดโรคชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงผมก็สำหรับสมุนไพรนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็เด่นๆเลยที่เรารู้จักกันดีก็คืออบเชยนะครับซึ่งจะไปช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับทำให้มีผลลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้อีกตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือมะระใครที่เป็นเบาหวานก็นิยมทานมะระนะครับเพื่อที่ว่าสารที่มีรสขมตรงนี้นะครับก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันเพลินจือเนี่ยเราจะรู้จักกันดีว่าจะช่วยเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสารตัวโพลีแซคคารายด์และไตรเตอร์พีนอยด์เนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคชุดเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกนะครับสมุนไพรไทยนะครับเช่นดอกคำฝอยมีสารลิโนเลอิกนะครับซึ่งเป็นตัวออกฤทธิ์ที่จะช่วยลดไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดนะครับแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวภูคาวนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในนามคาวตองนะครับตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยเราจะนิยมใช้ในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับจากการติดเชื้อไวรัสลดอาการหวัดคือลดความดันโลหิตสูงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดนะครับการเลือกสมุนไพรในการใช้ดูแลรักษาหรือว่าการลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ว่าจะต้องเป็นคนที่พัฒนาหรือว่าใช้หรือว่าแนะนำจริงๆนะครับอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์โพชงเนี่ยเราใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยจบทางด้านโภชนาการทั้งในประเทศไทยแล้วก็จบทางด้านโภชนาการทางด้านคลินิกนะครับจากต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับที่ว่าในการเลือกใช้สมุนไพรหรือว่าการเลือกใช้สารต่างๆจากสมุนไพรนะครับในการดูแลสุขภาพดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าใครที่ว่ากำลังเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่อยากดูแลตัวเองครับก็คือมั่นใจได้เลยว่าตัวเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชชาติโพชงเนี่ยเรามีการพัฒนานะครับโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงครับหากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อัมพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อกันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง